ามีแฟน2คนจะเกิดผลเสียอะไรในอนาคตไหมครับจะเป็นอะไรนะคุณหมอพิโอคอลลาเจนตรายเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223ID Line 0832993223จะเป็นอะไรไหมเหรอคำถามคือทำไมถึงมี2คนแล้วอีก2แล้วแต่ละฝ่ายเขารู้ไหมว่าอยู่มีอีกคนนึงนั่นน่ะสิเพราะว่าในเรื่องความสัมพันธ์นะมันไม่ใช่ของเราคนเดียวสมมุติถ้าอยู่ทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์คือคบคน2คนโดยที่อีกฝั่งนึงเขาไม่ยินยอมอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเนาะค่ะเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวและเป็นการเห็นแก่ตัวโดยที่น่าจะทำให้เกิดความทุกข์กับอีกฝั่งหนึ่งในอนาคตซึ่งหมอว่าในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าอยู่รักเขาจริงๆอ่ะอยู่คงไม่อยากจะทำให้เขาเสียใจหรอกถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามนี้หมอว่าตัวเองน่าจะตอบได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ไหนก็ตามที่อยู่สร้างขึ้นมาโดยความเห็นแก่ตัวแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วรู้อยู่แล้วว่าในอนาคตจะทำให้อีกฝ่ายนึงต้องเสียใจเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายนึงเขาไม่ได้ยินยอมพร้อมใจไปกับเราด้วยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นยูยิ่งก้าวออกมาจากสถานการณ์นี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นในตอนที่ยูยังสามารถจัดการด้วยตัวเองได้เพราะถ้ายูไม่ตัดสินใจจัดการปัญหานี้ด้วยตัวเองนะวันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันก็จะพาไปถึงจุดที่ยูโดนสถานการณ์บังคับให้มีทางออกที่อยู่อาจจะไม่ได้เต็มใจที่แบบจะเลือกเองก็ได้หนูแม่เพราะสุดท้ายแล้วเชื่อหมอเถอะเวลาอยู่คบคนสองคนเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ว่าอยู่ยังมีอีกคนหนึ่งอยู่ดีแล้วก็จะไม่มีใครมีความสุขกับสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกอ่ะคนเราจะหมอต้องพูดแบบนี้คือบางทีสิ่งที่เราเลือกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในตอนนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในเมื่อยูเป็นคนเลือกเองอ่ะก็แปลว่ายูจะเตรียมใจรับได้อ่ะกับผลของสิ่งที่เราเลือกนี่หรอไหมคะแต่ตอนนี้สิ่งที่ยูทำอ่ะมันคือการที่ยูเลือกผลลัพธ์ของการกระทำอ่ะให้กับอีกฝ่ายนึงโดยที่เขาไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดอ่ะซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าอีกฝั่งนึงสมมติว่าเป็นผู้หญิงอีกสองคนนะสุดท้ายแล้วเขารู้ว่าจริงๆแล้วยูมีโลกอีกใบนึงอ่ะพูดง่ายๆสมัยนี้เขานิยมเรียกว่าโลกใบที่หนึ่งใบที่สองใช่ป่ะต่างฝ่ายต่างรู้ว่ายูมีโลกอีกใบนึงอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ายูไม่ตัดสินใจที่จะหานี้ด้วยตัวเองออกมาให้มันเหลือแค่โลกใบเดียวหรือถ้าทั้งสองฝ่ายก็คือไม่ใช่แน่ๆแล้วยูเดินออกมาด้วยตัวเองสองคนนั้นน่ะสุดท้ายสถานการณ์มันจะทำให้สองคนนั้นน่ะเลือกทางออกให้ยูซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ยูต้องการก็ได้แล้วเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้นะคะทุกวินาทีที่มันเดินไปยูย้อนกลับไปแบบมีไทม์แมชชีนอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองถามตัวเองว่าทำไมถึงต้องมีสองคนเวลายูรักใครมากจริงๆแล้วอะแล้วยูอยากเห็นเขามีความสุขอะยูจะไม่ทำให้เขาเป็นทุกข์หรอกลองถามตัวเองดูว่ายูรักเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายูรักแค่ตัวเองคนเดียวลองถามตัวเองดีๆก่อนเนาะค่ะฝากไปให้ก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้เลือกทางออกที่มันเจ็บน้อยที่สุดสำหรับทั้ง3คนนะคะค่ะรักคืออะไร